ฮอตก็สิบข่าวแรกเป็นเรื่องราวประเด็นสุดฮอตสำหรับนางเอกสาวปูปรียาที่มีคนเมาส์กันว่าสาวปูโดนจ้างดินเนอร์จากนักธุรกิจรายหนึ่งให้แต่งตัวสุดเซ็กซี่ไปร่วมโต๊ะเพื่อให้ยนชมใกล้ๆโดยติดต่อมาทางผู้จัดการของสาวปูเห็นว่างานนี้มีเงินค่าจ้างดินเนอร์สูงถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวจริงไม่จริงยังไงไปถามสาวปูกันเลยค่ะเบอร์ค่ะจริงๆแล้วปูไม่ได้รับงานด้านนั้นอยู่แล้วใครๆก็รู้กลางคืนจริงๆปูก็ไม่รับเลยรับเฉพาะงานอีเวนต์กลางวันแต่ไม่ซีเรียสตลกค่ะคนอ่านก็รู้ว่าเวอร์ของปูช่วงนี้ใครชวนไปไหนก็ไม่ไปอะค่ะซีเรียสไหมคะมีข่าวแบบนี้มีคนมาชวนเด็กโอ้ยเราเป็นจริงๆเราอยู่แบบสภาพมันก็มีข่าวเรื่อยๆค่ะข่าวนู่นข่าวนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ไม่ซีเรียสเพราะเราไม่ทำอยู่แล้วไม่ซีเรียสเคยมีแบบว่านักธุรกิจอะไรมาติดต่อเขาไม่กล้าหรอกค่ะลองสิคะถ้ามีคนอุ้มจริงๆล่ะเขาไม่ค่ะไม่หนูรับงานอีเวนต์หนูเหนื่อยแต่อย่างน้อยหนูภาคภูมิใจค่ะ